อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของมวลชนคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยวันนี้คุณณัฐวุฒิสายเกลือก็มาท่านส.ส.จตุพรพรหมพันธุ์ก็มาเนี่ยถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสนใจพวกเรา3คนก็คงจะให้ข้อมูลได้เพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือกำเนิดของสถานีโทรทัศน์ซึ่งเราจะต้องยึดเอาไว้เป็นกลไกในการสื่อสารระหว่างกันนะครับเพราะมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยเราถูกริดรอนทุกอย่างสื่อมวลชนก็ไม่ได้พื้นที่กระบวนการคดีความก็มีมากมายแล้วก็ต้องต่อสู้ขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้เพื่อตัวเราเองก็ยังโชคดีครับที่พี่น้องเสื้อแดงนั้นไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะมีในต่างประเทศเยอะแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็กำลังขยายตัวกลายเป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญมากขึ้นผมก็เลยขอถือโอกาสนี้ครับผมด้วยหัวใจของผมหัวใจพวกเราทุกคนเนี่ยผมขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ไปไหนก็ไปด้วยกันติดตามเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยอย่างใกล้ชิดเป็นคนจิตใจสูงเอาเหตุเอาผลเป็นหลักแล้วก็เอาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นพลังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องทุกท่านของพวกเราทุกคนเนี่ยได้ช่วยทำให้ชะตากรรมของบ้านเมืองนี้ได้หลุดพ้นจากมือของคนที่เห็นแก่ตัวได้หลุดพ้นจากมือของคนที่เห็นว่าประชาชนเนี่ยไม่มีความสำคัญหรือมีความสำคัญต่ำกว่าด้อยกว่าผมคิดว่าเราคงต้องร่วมสู้กันให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับถ้าวันไหนเหนื่อยก็พักบ้างแต่การพักนั้นไม่ได้แปลว่าถอยเรามีพี่น้องหลายท่านซึ่งบางครั้งก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่มีเหนื่อยลูกตายไม่มีเหนื่อยพี่หมอสุดตายไม่มีเหนื่อยตายหมอที่ฟังที่ไหลนั่งมาตลอดแล้วไม่หลับไม่มีเหนื่อยนอนไม่หลับครับสู้เพื่อชาติไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่หายครับสู้เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับเราก็จะช่วยกันทำให้การต่อสู้คดีนั้นเนี่ยเป็นความรู้แก่บุคคลอื่นด้วยว่าเขากล่าวหายังไงเราสู้ยังไงขั้นตอนกฎหมายต่างๆเป็นยังไงพวกเราอยู่กับพี่น้องครับเราอยู่ด้วยกันครอบครัวประชาธิปไตยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้ผมมีความมั่นใจผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับแล้วผมจะได้แจกไปปีเป็นล้านฉบับเดี๋ยวผมเพราะคำว่าบุญเบอร์เลตี้นี่มันไม่เข้าอยู่นะมันว่ามันคุณทุนนางอมตยาธิปไตยอันนี้โอเคได้ขอบคุณพี่ครับสามท่านครับขอบคุณครับคือเป็นล้านๆนะให้พวกเราช่วยกันแจกฮะล้านๆนะช่วยกินไม่ปิดล้านๆนะครับเราช่วยกันแจกฮะ